พันธกิจคนหูหนวกเชียงใหม่เสนอมานาภาษามือสวัสดีครับผมพงศักดิ์วัชระสัมพันธ์กุลวันนี้เราจะมาเล่าเรื่องที่น่าสนใจในพระคัมภีร์ศาสนาคริสต์ในตอนนี้เราเสนอหัวข้อการแย่งชิงสิทธิบุตรหัวปีบุตรหัวปีหมายถึงลูกคนแรกหรือลูกคนโตนั่นเองในพระคัมภีร์ศาสนาคริสต์บุตรหัวปีมีความสำคัญอย่างไรทำไมต้องแย่งชิงสิทธินั้นเริ่มต้นเรามาเรียนรู้คำศัพท์คริสเตียนที่ใช้ในตอนนี้กันก่อนนะครับแนะนำคำศัพท์ภาษามือคริสเตียนคำศัพท์สิทธิบุตรหัวปีเอสาวยาโคบลูกแฝดพิเศษพี่ชายน้องชายอวยพรขายให้แผนการสำเร็จแอบฟังปรารถนาตาพร่ามัวต่อรองเมื่อเราทราบคำศัพท์แล้วเราจะนำทุกคนเข้าสู่คำถามและคำตอบของเราในตอนนี้นะครับคำถามเอสาวและยาโคบคือใครคำตอบในพระคัมภีร์ปฐมกาลบทที่25ข้อ21ถึง26บอกให้เรารู้ว่าสองคนนี้เป็นลูกแฝดที่เกิดจากเรเบคาภรรยาของอิสอัคพี่ชายชื่อเอสาวน้องชายชื่อยาโคบพ่อรักเอสาวเขาเป็นนายพรานตัวใหญ่ตามตัวมีขนดกแต่แม่รักยาโคบที่ตัวเล็กกว่าแต่มีความฉลาดคำถามสิทธิหัวปีคืออะไรคำตอบในสมัยนั้นลูกชายคนโตจะได้รับสิทธิ์ของบุตรหัวปีคือจะได้มรดกจากตระกูลเกือบทั้งหมดมากกว่าน้องชายซึ่งสิทธิพิเศษนี้จะได้รับการอวยพรเป็นพิเศษด้วยส
ึ่งการอวยพรจากพ่อผู้ให้มรดกนั้นสำคัญมากเป็นเหมือนการยืนยันการรับมรดกของบุตรหัวปีอย่างถูกต้องสมบูรณ์คำถามการแย่งชิงสิทธิ์บุตรหัวปีเกิดขึ้นอย่างไรคำตอบวันหนึ่งเอซาวไปล่าสัตว์กลับมาเหนื่อยและหิวมากเขาจึงขอซุปที่ยาโคบต้มเพื่อกินให้หายหิวยาโคบจึงต่อรองว่าถ้าเอซาวกินต้องขายสิทธิ์บุตรหัวปีให้ยาโคบก่อนจึงจะกินได้เอซาวจึงบอกว่าตอนนี้เขาหิวจะตายแล้วสิทธิบุตรหัวปีไม่มีประโยชน์ถ้าต้องตายเขาจึงขายสิทธินั้นให้แก่ยาโคบเพื่อแลกกับซุปถ้วยหนึ่งเมื่ออิสอัคแก่ลงและตาพร่ามัวถึงเวลาให้มรดกและอวยพรกับบุตรหัวปีแล้วจึงสั่งให้เอซาวไปล่าเนื้อและทำอาหารอร่อยๆมาให้เพื่อจะได้อวยพรเอซาวเรเบคคาแอบฟังและปรารถนาให้ยาโคบรับพรนั้นจึงได้คิดแผนการให้ยาโคบแย่งสิทธิบุตรหัวปีโดยการปลอมตัวใส่เสื้อผ้าของเอซาวและหุ้มตัวด้วยหนังแพะให้มีขนดกเหมือนเอซาวแล้วนำอาหารไปให้พ่อจากนั้นอิสอัคจึงได้อวยพรยาโคบเพราะคิดว่าเป็นเอซาวยาโคบจึงได้รับสิทธิ์บุตรหัวปีแผนการของเรเบคคาจึงสำเร็จสรุปเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพราะเอซาวดูถูกสิทธิ์บุตรหัวปีของตนเอง
ว่าไม่สำคัญเท่ากับชีวิตของเขาที่กำลังหิวตายและได้แลกสิทธิ์นั้นเพื่อจะได้ซุปถ้วยเดียวจึงทำให้เขาไม่ได้รับการอวยพรจากพ่อของเขาและไม่มีสิทธิ์ในมรดกตอนต่อไปเรายังมีเรื่องดีๆที่มีสาระความรู้มาแบ่งปันกันอีกมากมายอย่าลืมกลับมาพบกันใหม่นะครับขอพระเจ้าอวยพรทุกคนครับสวัสดีครับ